อนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวที่นี่แหละโว้ยที่เขาล่ำลือกันว่าผีดุเหลือเกินเองอะกล้าจะเข้าไปกับข้าหรือยังทำไมจะไม่กล้าวะมาถึงนี่แล้วอุตส่าห์โทรมาจองคิวกับอาจารย์เรืองได้ทั้งทีข้าไม่ยอมกลับง่ายๆหรอกเว้ยพูดถึงที่นี่ก็แปลกนะเว้ยเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเจอนี่แหละมีด้วยเหรอวะบริการเรียกผีใครอยากเห็นผีให้โทรมาจองคิวได้เลยแล้วจะเรียกผีมาให้ดูแต่มันก็น่าลองดีเหมือนกันนะเอาวะไหนๆก็ไหนๆละอย่ามัวพูดมากอยู่เลยรีบๆเข้าไปในบ้านดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์เรืองรอนานบรรยากาศสุดๆเลยว่ะเนี่ยขนาดยังไม่มีผีข้ายังฉี่แทบแตกเลยเนี่ยเฮ้ยใจดีสู้เสือหน่อยสิเว้ยนี่แค่ประตูนะเว้ยเฮ้ยไปอาจารย์น่ะแกรออยู่ข้างในโน่นแล้วรีบๆเข้าไปกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นานๆสยองว่ะสวัสดีค่ะคุณโอกับคุณตั้มที่นัดกับอาจารย์เรืองไว้ใช่ไหมคะใช่ครับตามดิฉันมาเลยค่ะอาจารย์รออยู่ข้างบนเดี๋ยวจะเลยเลิกเรียกผีซะก่อนบรรยากาศน่ากลัวจังนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเป็นเรื่องปกติค่ะที่นี่น่ะอาถรรพ์แรงนะคุณดิฉันได้ยินจนชินแล้ว เหรอครับเอาเลยค่ะถึงห้องอาจารย์แล้วพวกคุณเข้าไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะหยิบน้ำมาเสิร์ฟให้มากันแล้วเหรอเชิญนั่งเลยครับครับอาจารย์รอนานไหมครับโทษทีมาช้าครับพอดีหลงทางนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกยังไม่เลยเลิกเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกผีมาให้ดูแต่ต้องตั้งใจดูนะผีที่นี่นะจะโผล่มาแค่วันละครั้งถ้าโผล่มาแล้วจะไม่โผล่มาอีกเลยต้องรออีกวันหนึ่งเลยนะไหนนะครับอาจารย์ไม่เห็นมีอะไรเลยแปลกจริงเว้ยทำไมวันนี้ไม่โผล่มาวันนี้ลองอีกทีสิครับพวกผมรอได้แต่ว่าแต่เมื่อไหร่น้ำจะมาเสิร์ฟครับเนี่ยผมลุ้นจนคอแห้งไปหมดแล้วนะครับโอ้ยลำบากหน่อยนะที่นี่ไม่มีน้ำขายหรอกคุณอ้าวก็ตะกี้คนที่มารับรองอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปหยิบน้ำมาเสิร์ฟให้พวกผมไงครับคนรับรองใครอ้าวก็คนที่พาพวกผมเข้ามาในห้องนี้ยังไงล่ะครับไม่ใช่คนรับรองเหรอครับนี่คุณที่นี่นะมีผมคนเดียวนะครับติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INNNews กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค 90 ที่นี่ที่เดียว